นี่คือบอสนี่คือหน้าตาบอสโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนายดูดิมันคือมนุษย์หมาป่าอ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft One Box ค่ะวันนี้เราอยู่ในดีเอ็นเป้าหมายของเราคือมดเวทมนต์นั่นเองเขาบอกว่าเราต้องใช้คอรัสนะโอเคมาเก็บเอาเลยค่ะตอนแรกว่าจะทำฟาร์มแต่ในดีเอ็นก็มีคอรัสเยอะนี่นะโอ้โหต้นคอรัสเพียบเลยยอดเลยค่ะว่าไงจะพึ่งตอนแรกเราก็อยากได้นายนะตอนนี้เรามีเยอะแล้วน่าจะได้มาเยอะเพียงพอแล้วค่ะโอเคกลับกันเถอะปลาเอ็นเดอร์เพิร์ลปุ๊บอ่าฮะกลับบ้านเราแวะมาเก็บของวันนี้ได้ของพอแล้วกลับเลยค่ะกลับไปที่เกาะวันบ็อกของเราถ้าพูดถึงวันบ็อกใช่ไหมตอนนี้เราขุดไปเท่าไหร่แล้วคะนี่เลย 29,000 ค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วถ้าอยากจะขุดต่อง่ายมากเลยอะสายที่เราวางตรงนี้วางสายต่อไปเพื่อส่งพลังงานมาค่ะโอ้โหปั๊มแบบอย่างรวยอย่างไวอะปั๊มได้ต่อเนื่องเลยโอเคหยุดก่อนหยุดปั๊มก่อนทีนี้ต้องมีตัวดูดน้ำออกด้วยค่ะเราวางไว้ข้างล่างนี้เลยนี่ปรับไทป์เป็นของเหลวก็คือดูดได้ทั้งบล็อกดูดได้ทั้งน้ำค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากตอนนี้การปั๊มของเขาถ้าเราเดินเครื่องค่ะก็คือการปั๊มอินฟินิตี้เลยนั่นเองในมดเวทมนต์ค่ะอัสนูโวเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มิวเล่นในมดนี้เลยนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยอย่างแรกคือการเอนชานในมดนี้ค่ะเราต้องวางอาเคนคอก่อนแล้วก็วางเจ้าเครื่องเอนชานตามด้วยฐานที่ตั้งไอเทมค่ะสำหรับการเอนชานนั่นเองรอบเขาอย่างนี้เลยอย่างแรกที่เราต้องการคือพืชค่ะเป็นพืชของมดเวทมนต์วางเจมลงไปสี่แล้ววางซีดอะไรก็ได้ซีดข้าวซีดฟักทองแตงโมคิดว่าได้หมดอ่ะตอนนี้เราเลือกเป็นซีดฟักทองปุ๊บเห็นไหมเราได้มาแล้วเอาล่ะใส่เลยแล้วก็ใส่ต่อค่ะซอสเจมเราจะได้เป็นเมกาบูมซีดเป็นของสำคัญมากแล้วทีนี้เราลองมาเทสดูแล้วว่าเขาสามารถปลูกกับกระถางได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้ค่ะมิวก็เลยเอามาปลูกที่ตรงนี้ใช่นี่ค่ะปลูกด้วยดินอินเฟอเรียมไปเลยดินธรรมดาฟาร์มแมนก็คิดว่าน่าจะปลูกได้ค่ะแต่ว่าปลูกไปโอ้โหปั๊มด้วยบนมิวด้วยความเร็วทีนี้เขาบอกให้เราทำชุดใช่ไหมแล้วก็รู้มาว่าเจ้าสิ่งนี้ค่ะเมกาบลูมอ่ะเอาไว้ทำไฟเบอร์ได้ก็คือเปลี่ยนเป็นเชือกได้แล้วก็เอามาทำเป็นชุดได้โอ้ซึ่งมันสุดยอดมากทีนี้ในคัมภีร์ระดับเริ่มต้นของนักเวทมือใหม่ค่ะเราก็เรียนรู้ไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นไลฟ์ไปใช่ไหมคะแล้วก็คุณผู้ชมก็บอกวิธีใช้มาแบบคร่าวๆว่าต้องทำนู่นทำนั่นทำนี่นะพี่แล้วก็ต้องไปค่าตั้งค่าคีย์ลัดค่ะจะได้กดง่ายอ่ะคราฟติ้งโหมดกดไปเคลียร์ก่อนอย่างแรกถ้าเราต้องการที่จะรายเวทเราต้องระบุค่ะตัวแรกคือการสัมผัสบล็อกตัวที่สองร่ายกับตัวเองตัวที่สามยิงเป็นโปรเจกไทล์ค่ะแล้วตอนนี้ฮาร์มก็คือการทำดาเมจใช่ไหมกับทาร์เก็ตค่ะแล้วก็เบรกถ้าเราต้องการเบรกบล็อกก็ง่ายมากเลยค่ะนี่เลยสเปลรูปร่างลักษณะคือการสัมผัสบล็อกแล้วก็เป็นการทำลายใช่แล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะทำลายกดสร้างไปเรียบร้อยทีนี้เห็นไหมทำลายค่ะคัมภีร์เวทหน้าแรกของเราก็จะเป็นการทำลายแล้วเห็นไหมทำลายใช่ไหมนี่ค่ะเล็งร่ายไปเลยโอ้อ้าวเป็นน้ำเขาบอกว่าน้ำไม่ดูดนะเพราะว่าสายเคเบิลไม่ยอมส่งพลังงานมาให้โอเคดูดละนี่โอ้ดูสิคะโหลดมานาถ้าโหลดมานาเราหมดมันก็จะขึ้นว่ามานาไม่เพียงพอนะไล่ต่อไม่ได้เฮ้ยนี่แหละคือสาเหตุว่าเราต้องทำชุดค่ะใส่ชุดลงไปปึ๊บโอ้โหหลอดมานาค่ะจะแม็กมากขึ้นดูสิเห็นไหมไร้ได้นานขึ้นแต่ออฟซิเดียนไร้ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าออฟซิเดียนเป็นอะไรที่แข็งเกินไปอาจจะต้องใช้คัมภีร์เวทที่แข็งแกร่งกว่านี้ค่ะถึงจะทำลายได้เดี๋ยวนะตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการดูดน้ำเป็นปะการังที่อยู่ข้างล่างค่ะโอ้โหไร้ได้นานขึ้นค่ะโธ่สุดยอดมากนั่นแหละอ้าวมานาไม่มีไม่เพียงพอละตอนนี้เป็นคัมภีร์เวทระดับหนึ่งแล้วก็ชุดธรรมดาใช่ไหมเรารู้สึกว่าชุดธรรมดาค่ะมันไม่เฟี้ยวฟ้าวเพียงพอ
รู้สึกว่าเส้นได้อ่ะของเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเน่อัปเกรดเป็นได้สีทองได้ด้วยอ่ะแล้วมีอะไรอัปเกรดได้ต่อไหมแล้วที่ได้สีทองทำอะไรต่อได้อัปเกรดต่อเป็นได้สีม่วงได้ด้วยอ่ะเฮ้ยของดีเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนเอาล่ะมากันเลยค่ะแปลว่าตอนนี้เราได้ชุดนักเวทมา3ชุดแล้วใช่ไหมคะแต่เควสไม่สำเร็จค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากให้สำเร็จต้องมีพระคัมภีร์เวทก่อนต้องมีคัมภีร์เวทโอ้โหการคราฟนั้นไม่ยากเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเคยคราฟไว้นี่น่าจะเคยคราฟไว้นะคะตอนไหนๆอ่ะลองคราฟเล่นๆน่ะมีหรือเปล่าเอ้ยมีคัมภีร์ระดับ2โอ้โหนี่คัมภีร์ระดับ2ใช่ไหมแล้วคัมภีร์ระดับสุดท้ายล่ะคัมภีร์ระดับอาร์คเมดค่ะโอ้โหไวเดนทริบิวค่ะเราต้องฆ่าไวเดนคิมิราชให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องหาวิธีในการซัมมอนบอสเจ้าตัวนี้ด้วยจัดซีรออะไรเมื่อกี้ไปนั่งดูข้อมูลค่ะเขาบอกว่าเราต้องมีแท็บเล็ตในการซัมมอนก็คือต้องมีแผ่นในการซัมมอนก่อนเลือกระบุประเภทค่ะซึ่งวิธีคราฟมีหลายแบบมากนี่ไงบอสไวเดนคิเมราใช่ไหมคะเขาบอกว่าวิธีการเรียกนั้นไม่ยากเลยนี่เลยค่ะเตาเหมือนเตาเผาพริกเผาเกลือของเราค่ะสามแช่งของเราทีนี้ให้ใส่แท็บเล็ตลงไปอ่ะอย่างนี้แล้วก็โยนทุกอย่างที่เกี่ยวกับของไวเดนลงไปแก่ๆนี้แหละเอฟเฟกต์มาแล้วใช่ไหมเอฟเฟกต์มาแล้วใช่ไหมเราถูกไหมเราก็โยนไปแล้วนี่เราก็แอคทิเวตไปแล้วนี่อ๋อต้องกดคลิกหนึ่งทีโอ้ใช่แน่นอนบอสดูน่ากลัวไหมเนี่ยโอ้มาแล้วอันนี้คือบอสนี่คือหน้าตาบอสโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนายดูดิมันคือมนุษย์หมาป่าเฮ้ยเห็นนะถอนหมวกสิอ้าวเฮ้ยรีเลื่อนได้ด้วยอ่ะโอ้กางปีกได้ด้วยอ่ะบอสอ๋อไปนู่นละเดี๋ยวก็ได้ตกโลกตายหรอกนะนายโอ้ยน่ารักเริ่มไม่น่ารักแล้วโอ้โหเฮ้ยเฟส3อย่าบอกนะร่วงตกโลกนี้จบเลยนะเงี้ยวอ้าวได้อะมันตกโลกไปแล้วโอ้ยน่าเศร้าเลือดกำลังลดลงเพราะโดนดาเมจจากการตกโลกแล้วกำลังจะตายอะได้ลาก่อนแน่นอนเลยอะหรืออีกนิดเดียวนะโอเครู้แล้วค่ะเขามีการระเบิดด้วยเราก็ไปโลกของพึ่งกันดีกว่าแน่นอนโลกนี้แหละกันแรงระเบิดได้แน่นอนเนี่ยเพราะเรามีโซนที่เราใช้ฆ่าวิเทอร์อยู่ใช่ไหมต้องเป็นบล็อกการแรงระเบิดแบบโดยพื้นฐานเลยอะตรงนี้แหละห้องนี้ได้ไหมเนี่ยมันดูเล็กๆมันดูแคบๆแต่ก็เป็นห้องที่กันแรงระเบิดได้อะพื้นที่ที่กันแรงระเบิดได้เอาล่ะใส่เข้าไปจุดไฟแล้วก็ใส่ทุกอย่างเกี่ยวกับไวเดนลงไปคลิกหนึ่งดีรอบนี้แหละเราไม่ปล่อยให้นายรอดแน่เดี๋ยวปิดบล็อกก่อนมาละโอ้บล็อกแตกค่ะแตกแล้วไงล่ะเดี๋ยวรอให้เขามาอยู่แถวเราค่ะเอาแถวที่กันระแบงแรงระเบิดได้นั่นอย่านะอย่าบอกว่าวิเทอร์พรุ่งกันไม่ได้นะวัดอะไรอ่ะอะไรนั่นน่ะโอ้เปลี่ยนเฟสมีหนามรอบตัวด้วยนายไกลล้างได้แต่เราน่ะตีดูดเลือดได้นะเฮ้ยอย่าไปทางนู้นอย่าไปทางนู้นลูกมานี่โอเคอย่างน้อยก็การแรงระเบิดตอนที่เขากายร่างได้ค่ะบินได้
ัตว์ที่บินได้คือพวกอ่อนแอไงบอกเลยมอนบินได้ไม่มีตัวไหนแข็งแกร่งหรอกนะโอ้น้ำโอ้โอ้ยโอ้ยบอสอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้นายอย่าไปเหล่านั้นนั่นแหละนั่นแหละลงแล้วค่ะนี่อ้าวเดี๋ยวเด้อเหมือนเขาจะเรียกลูกสมุนมานะแต่ลูกสมุนเหมือนจะติดในบล็อกนี้ตายอ่ะโอ้เละเทะไปหมดเลยโอ้ดูแรงอันนี้น่าจะเป็นแรงระเบิดของพวกวิทเทอร์โอ้โหอย่างเละเลยค่ะยังดีนะที่แบบไม่ตกโลกก็ถือว่าใช้ได้ไหนดูซิของที่เราได้มานี่ไงไวเดนทริบิวต์อ่ะรางวัลที่ได้จากการฆ่าบอสไวเดนคิเมราโอ้บอสคิเมราเจ้าสลายไปแล้วสินะปะกลับบ้านเราไหนทางกลับบ้านอยู่ตรงนี้โอเคขุดลงไปข้างล่างลึกๆแล้วก็โดดออกจากรังผึ้งเว็บแห่เราก็จะมาโผล่หน้ารังผึ้งของเราคืนค่ะสุดยอดมากๆอัพต่อได้ไหมได้ใส่หนังสือไปโอ้โหคัมภีร์ระดับอาร์คเมดค่ะสุดยอดนักเวทโอ้โหเปิดดูสิอยากเห็นอ้าวแล้วทำไมมันยังมีแค่นี้ฮะเปลี่ยนสีด้วยได้ด้วยเหรอนั่นน่ะโอ้โหนึกว่าจะมีแบบเอฟเฟกต์อะไรให้มาเยอะแต่เขาเหมือนว่าถ้าเราอยากจะได้เยอะขึ้นจะต้องมีการแอดอะไรสักอย่างเข้ามานี่แหละค่ะแต่ข้อมูลนั้นคือเราก็ยังไม่ทราบเพราะเราก็กำลังหัดเรียนรู้อยู่แล้วเรามาสีรออะไรโอ้โหเดี๋ยวให้อะไรมาเยอะแยะมานาบูสต์อ้าวไอเทมตัวนี้เก็บให้เราแล้วค่ะไอเทมที่ตกตามพื้นจะเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้เราทันทีมานาบูสต์ก็คือเพิ่มแม็กมานาใช่ไหมแต่ถ้ามานารีเจนก็ทำให้เราสามารถที่จะแบบรีเจนมานาไวขึ้นค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นได้เวลาแล้วตอนนี้เสื้อของเราระดับอาร์คเมดใช่ไหมตีสิคะรออะไรมานาดีเจนใส่มานาดีเจนต่อได้ไหมไม่นับอ่ะเราต้องใส่มานาบูทโอเคมานาดีเจนแล้วก็มานาบูทใส่เข้าไปค่ะเพิ่มแม็กเพิ่มสปีดในการรีมานาของเรามันต้องยอดแน่ๆได้โอ้โหมานาหมดหลอดใส่รื้อชุดมาก็ไม่ได้รีเจนเร็วนะเพราะว่าแคปมันสูงมากนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราขุดดูเราก็จะรู้เฮ้ยการขุดบล็อกเฉยๆทั่วไปสามารถขุดได้แบบอินฟินิตี้หลอดไม่ลดลงเลยว้าวเฮ้ยถ้าเราทำอันนี้ตั้งแต่แรกนี่เราขุดบล็อกนี้ได้แบบสบายๆเลยนะคะเนี่ย FK1 บล็อกได้แบบชิวๆอ่ะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปดีเอ็นไม่ต้องทำอะไรให้ลำบากเลยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะดิสทรัคเตอร์เนี่ยต้องใช้แบบอากาศจากดีเอ็นในการคราฟเลยนะต้องเพลงอ่ะไม่ต้องไปฆ่ามังกรก่อนถึงจะทำได้แต่ถ้าเรามีคัมภีร์นี้นั้นโอ้สุดยอดเนี่ยในมดเวทมนต์เอาไว้เท่านั้นเลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีแบบเควสบอกแล้วว่าต้องไปไกลแค่ไหนไว้เราไปเจอเกี่ยวกับมดเวทมนต์ในมดอื่นค่ะที่มีแบบเส้นทางบอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันเนาะเอาล่ะโอ้พึ่งเหล็กนี่เป็นไงนายขยายพันธุ์หน่อยสิจัดเลยค่ะโอ้ยอย่าชนเราปริมาณเขาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเราต้องการปริมาณเยอะๆเพราะเราจะต้องสังหารโหดทีนี้เราก็จะจับพึ่งเหล็กที่โตเต็มไว้ออกไปสิ่งที่เราต้องทำคือการสกัด DNA ค่ะเราถึงจะทำไข่สปอนของพึ่งเหล็กได้เครื่องสกัด DNA ของเราวางไว้ที่ตรงนี้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูในไลฟ์สตรีมได้ค่ะก็ง่ายๆมากเลยข้างล่างนี้ใส่ขวดลงไปแล้วก็วางพึ่งลงไปแล้วก็สับแน่แค่นี้นี่ไงเราได้มาแล้วค่ะบีแมทเทอเรียลเหมือนอัดบีทั้งตัวลงไปในขวดแล้วเดี๋ยวเราไปสกัดหา DNA พึ่งกันเนี่ยเป็นวิธีการที่โหดร้าย ใจไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นไงคือแบบรู้สึกว่าโหดร้ายมากๆเลยนะแค่คิดก็รู้สึกหน้าโหดร้ายจังเลยน่าสงสารจังเลยอ่ะต่อไปสกัด DNA ค่ะแยกส่วนใส่เข้าไปปึ๊บเห็นไหมเราจะได้หลอดยีนค่ะยีน DNA หลายหลอดเลยนี้แหละ
เราก็เสิร์ชเนี่ยหา DNA เอามาปึ๊บทั้งหมดตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ DNA แล้วแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยเครื่องยีนอินเด็กซ์จัดระเบียบ DNA ค่ะ DNA ที่เราต้องการจะชื่อว่านี่เลยค่ะ Productive B แล้วก็จุดๆไอรอนเนี่ยเราต้องเก็บอันเนี้ยให้ถึง 100% ค่ะเราถึงสามารถทำไข่สปอนได้ถึง 100% แล้วใช่ไหมต่อไปนี้ค่ะเราต้องมาเครื่องนี้เลยเบบี้ใส่ลงไปคือใส่ไข่ค่ะแล้วก็เหยื่อล่อผึ้งใส่ DNA ลงไป 21% บวกต่อ 50% บวกต่อค่ะ 67% แล้วบวกต่ออีก 100% เกินไม่เป็นไรค่ะจากนั้นเราก็เอามาใส่ตรงนี้ปึ๊บแต่ทีนี้เราไม่ได้ใส่บัฟนะมันจะมีบัฟอย่างเช่นผลผลิตเยอะขึ้นหรือว่าทนทานสภาพอากาศมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะพฤติกรรมเป็นแบบ aggressive มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีหลายแบบที่สามารถคัสตอมได้แต่ว่ารายละเอียดโดยส่วนตัวตอนนี้ขอแค่ไข่สปอนก็พอแล้วต้องการมากๆเลยเร็วๆเควสเราเควสสุดท้ายแล้วได้มั้ยได้มั้ยรอเอ้ยนั่นไงอ่ะเอ้ยอ้าวยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเสียงตรึงแปลว่ามีต่อหรือว่ามีค้างอยู่เอ๊ะก็โอ้นี่ไง64ฮันนี่บ็อกอะแล้วก็ฮันนี่คริสตัลชาร์ดโอ้ของพวกนี้นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยมีเหลือเฟืออะบล็อกน้ำผึ้งอย่างนั้นเหรอถามสิว่าเรามีน้ำผึ้งเท่าไหร่ดูเลยอ่ะนี่น้ำผึ้ง1ล้าน น้ำผึ้งมีเป็นล้านยังไงก็ทำได้อยู่แล้วบอกเลยว่าถ้ามีน้ำผึ้งขนาดนั้นมันก็ง่ายใช่ไหมคะอ่ะหยิบเข้าตัวใช่แล้วก็หยิบเข้าตัวโอ้ยก็เกณฑ์นี้จัดเรียบร้อยบัมเบิ้ลโซนเนี่ยไหนดูสิถ้าบัมเบิ้ลโซนนั้นเสร็จแล้วก็เราก็กดรับรางวัลเขาให้อะไรมาบ้างเฮ้มันคืออะไรมันคือท็อดเนี่ยท็อดที่ให้แสงสว่างนั่นเองโอ้โหขอบคุณที่ให้มาแกโอ้โหแปลว่าบทนี้ไม่เกี่ยวจริงๆด้วยค่ะบทนี้แบบแค่แนะนำว่ารังผึ้งแต่ละชนิดหายังไงผึ้งรูแบบผึ้งรูบี้หายังไงใช่เพราะตอนนี้อออินวันในส่วนของน้ำผึ้งบัมเบิ้ลโซนเราก็ได้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเฟดเนี่ยเป็นการระบุเลยว่าตอนนี้นะวันบล็อกของเราอยากจะให้ฟาร์มอะไรใช่ไหมโอเคตอนนี้เราอยากได้มากเลยคือแบบของที่มาจากอันเดอร์กราวด์บูทติ๊กบูทไปค่ะแค่นั้นแหละแล้วก็เดินเครื่องในการปั๊มเนี่ยโอกาสของที่เราจะได้ค่ะก็จะเป็นอันเดอร์กราวด์นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊มมอนเตอร์ก็มาไงอันเดอร์กราวด์นี่แหล่งของมอนเตอร์เลยแหละดูสิค่ะโอ้ตัวอื่นก็จะมีแซมๆนิดหนึ่งแต่หลักๆจะเป็นอันเดอร์กราวด์อ่ะเห็นมาเป็นพวกดินหินโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากอะตอนนี้แบบอุ้ยอันเดอร์กราวด์ทรัพยากรเพียงพอละใช่ไหมจัดต่อค่ะสายของน้ำผึ้งบูทเลยค่ะบูทเกี่ยวกับผึ้งสิเห็นไหมของที่เราจะได้มาก็จะมีผึ้งมีอะไรมีน้ำผึ้งค่ะหลักๆคือสีส้มๆเลยโอ้โหบูทได้อ่ะเฮ้ยอยากได้ของจากดีเอ็นสั่งบูทไปเลยค่ะเปลี่ยนเฟดมาเป็น DN นะเห็นปะจะก็จะเป็นอินสโตนโผล่มาค่ะขาวๆขาวๆนั่นแหละทุกคนค่ะในบทนี้ค่ะ All in one mod ก็จบสมบูรณ์แล้วต้องน่าเสียดายที่คุณวันดบีไม่มาไม่ได้มาเพราะอะไรเพราะว่ามันเหลือแค่บทของเราไงคะหลักๆอ่ะสิ่งที่ค้างอยู่คือค้างบทที่เรารับผิดชอบต้นบทที่ของคุณวันดบีทำอ่ะก็เสร็จไปแล้วไงที่มาเกี่ยวกับมานงมานาการฆ่าบอสไกอาทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดไปเลยก็แจกแมปที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะใครจะเอาไปเล่นต่ออะไรอย่างงี้ก็ตามสบายเลยค่ะแต่ในวันนี้นั้นโอ้โหวันบล็อกที่มีเควสเหนื่อยมากไลฟ์เมื่อวานไป4ชั่วโมงครึ่งอ่ะเพื่อปั่นเควสก่อนสุดท้ายก่อนคลิปเนี้ยเรียกว่านี่เลยค่ะ Minecraft วันบล็อกจากบล็อกเดียวเรามีเกาะเรามีบ้านที่คุณนนบีสร้างเรามีโรงปลูกพืชตรงนี้เรามีมอดครีเอทเล็กๆน้อยๆข้างในนี้ค่ะแล้วก็แบบปลูกพืชฟาร์มทรัพยากรมหาศาลเลี้ยงผึ้งไปเตาพลังงานใช่ไหมแล้วก็สูงๆนู่นสุดนู่นค่ะก็เกี่ยวกับมอดเวทมนต์ตรงนี้ก็ตีบอสไก่อาตรงนู้นก็มอนเตอร์เกิดเพราะว่าเจ้าตัวไวเดนมันระเบิดแล้วทอดหาย
มีหลายอย่างมากๆเลยใช่ไหมสุดยอดค่ะส่วนตรงนี้ที่ว่าจะรื้อตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้รื้อโอ้โหก็เป็นโซนของคุณวรรณบีค่ะเราก็เลยยังไม่กล้ารื้อนี่เห็นว่าตรงนี้อ่ะก็เกี่ยวกับดวงดาวอยู่สูงมากเพื่อให้ใกล้ดวงดาวมากที่สุดเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วทีนี้เราก็ทราบวิธีการหาสลามช้างในไลฟ์สตรีมของเมื่อวานใช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยตรงนี้ค่ะก็เป็นสลามช้างที่มีเจ้าสลามเกิดได้แล้วเราก็ทำเควสฆ่าสลามไปเรียบร้อยแล้วตรงมาทางนี้ก็คือโซนที่หมิวสร้างเองการเลี้ยงผึ้งนั่นแหละเป็นการเลี้ยงผึ้งที่แบบงุนงิดมากหัวร้อนมากอ่ะมันไม่ได้ยากนะแต่คือแบบวนลูปอ่ะวนลูปวนเป็น10เป็น100รอบอ่ะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์อันเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะเราจะมาต่อกันม็อดไหนคะถ้าจากม็อดนี้ค่ะสิ่งที่จะมาคือหมิวเวิลด์แน่ๆเพราะตอนนี้ Minecraft 1.20 มาเป็นพรีลิลิส2ละเดี๋ยวก็คงมีพรีลิลิส3พรีลิลิส4แล้วก็ตัวเต็มค่ะตัวเต็ม 1.20 มาเมื่อไหร่เราก็จะได้เล่นกันในวงเล็บที่เป็นตัวสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนแจ้งแมปใต้คลิปค่ะลาก่อนสำหรับ Minecraft 1 Box เรียบร้อยแล้วค่ะ